มโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส The City Second Game 60เวกพิชิตแสนสนับสนุนโดยรถยนต์ MGครั้งที่แล้วนายน็อตอัคณัฐเนี่ยสามารถตะลุยผ่านไปได้แล้วถึง4เกมด้วยกันนะฮะพร้อมกับรับทีวี LED 32นิ้วตู้เย็นพัดลมไอ้น้ำและตู้อบไฟฟ้าเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันต่อว่าเขาจะฝ่าดันอรันอีก6เกมที่เหลือไปได้หรือไม่ครับเอาละน็อตขอให้โชคดีจัดไปลุยกันต่อที่ The Random ครับลุยกันครับไปดูกันขอให้ไม่มีลูกโป่งแล้วแล้วก็ขอให้ไม่เหนื่อยมากจำคำพี่เอาไว้ว่าความโลภกูหนวนหน้าแห่งความตายสู้ไปโป่งเข็มแตกแน่เลยและเกมที่5ของน็อตได้แก่เกมดื่มนี้เพื่อลืมเธอโอ้โหเกมใหม่ใช่ไหมเกมใหม่เกมดื่มนี้เพื่อลืมเธอเกมนี้พวกข้าจะต้องดูน้ำจากหลอดยาวให้หมดแก้วภายในเวลา60วินาทีครับเอาละครับครับพี่นี่คือเกมใหม่ล่าสุดจากรายการ60วิของเราครับผมเป็นการเปิดซิงเกิลครั้งแรกเลยนะครับผมทำยังไงครับเนี่ยดูง่ายๆเลยคุณก็แค่ใช้ท่อสีเทานี่ใช่ไหมไม่ใช่ใช้หลอดหลอดนี่คือราชนิกูลจากทางยุโรปครับผมหมายถึงอียิปต์เลยแหละเนี่ยอันนี้อียิปต์เลยหลอดไงครับผมอ๋อท่านหลอดโอ้โหหลอดนิกูลจากทางยุโรปครับผมหมอเอาไปเริ่มตรงนู้นนะไปเริ่มมาเรามาเช็คเขาเรียกว่าอะไรมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับเกมนี้ The 60 Second Game ครับ60วิพิชิตแสน3 2 1ไม่มีอะไรหรอกเกมนี้ไปมายังเสร็จแล้วโอ้ถือว่ายากไม่ยากไม่ง่ายจะครึ่งแก้วแล้วจะครึ่งแก้วแล้วโอ้ยากเลยครึ่งแก้วใช้เวลาไป40วิเองเอ้ย20วิเองข้างบนแก้วมันจะบานมันจะลงช้าหน่อยจะหมดแล้วต้องให้หมดหลอดได้ไหมได้เหลือ20วินาทีเวลาดีสบายโอ้เกล็ดคอเลยเกล็ดคอยังไม่ได้อยู่มาเลยแล้วจะหมดเวลาแล้วอยากจะถามคุณน็อตจริงๆว่าปอดแกทำด้วยอะไรครับซึ่งก่อนจะดูดน้ำจนหมดแก้วเนี่ยก็เหลือเวลาไม่ถึง10วินาทีแต่หนุ่มน็อตเนี่ยยังมือไววิ่งเข้าไปคว้าชุดโฮมเทเตอร์ออกมาได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะครับเขาให้ออกมาได้ทีละชิ้นเอาเหรอลำพูไปก่อนข้างหนึ่งเอาอันนี้ดิใช้ได้มากกว่าลำโพงมีไม่คุณเอานี้ออกมาก่อนคุณเอานี้ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยไปเอานี้และคุณหลังจากที่คุณค่อยไปเอาลำโพงอีกข้างหนึ่งและสุดท้ายอย่าลืมเอารีโมทคอนโทรลมาด้วยใช่ปักอ๋อดีที่มีปักมาให้ด้วยแล้วปักมาโอ้เอาล่ะโอ้โหจะเป็นลมเหมือนกันนะยากไหมเมื่อสักครู่นี้เป็นไงอ่ะความยากสำหรับผมอ่ะผมว่าปากแก้วอ่ะไม่ยากเลยแต่พอดูดไปเรื่อยๆอ่ะสักครึ่งแก้วเนี่ยผมแบบหน้าจะมืดละเพราะว่ามันต้องดูดตลอดพอเราปล่อยปั๊บน้ำหนีกลับไปเลยอ๋อความยากระบาดอยู่นั้นใช่เหมือนจะง่ายแต่ว่าเหลือเวลาไม่ถึง10วินาทีคุณผู้ชมเกมนี้ใช่หินจริงสำหรับใครที่แบบว่าดูดไม่เก่งครับผมเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้น้องน็อตสะสมอะไรบ้างคุณเพชรจ้าจัดไปครับในรอบนี้นะครับรับไปก่อนชุดโฮมเทเตอร์ตามเลขตู้อบไฟฟ้าพัดลมไอ้น้ำตู้เย็นขนาด5คิวนะครับแล้วยังมีทีวี LED 32นิ้วรางวัลสะสมเนี่ยสายตาผมถือว่าเยอะแล้วครับชอบในการที่แบบเขาต้องมาดมเขาเรียกว่ายาดมรอบเสียบุคลิกมากหน้าตาก็ดีดมยาดมคุณผู้ชมครับเราต้องมาถามคุณน็อตแล้วล่ะว่าเขาจะไปต่อหรือว่าจะหอบสมบัติแล้วบอกว่าพอแค่นี้ครับเอาถึง9เลย5ชิ้นแล้วเกมง่ายสร้างชื่อเสียงแกมมี่หน่อยเกมเมื่อกี้ก็ล่อแร่เต็มทนผมบอกเลยตอนนี้ผมแบบลังเลมากเลยใจนึงอ่ะผมก็คิดว่าเราควรจะกอบกู้ชื่อเสียงคุณต้องให้กับสถาบันของเราใช่ตอนนี้คุณกู้ได้แล้วคุณผ่านมาถึงเกมที่5แล้วแต่อีกใจนึงเนี่ยโอ้โหของเราก็เยอะแล้วนะและดูจากทีมงานเนี่ยแต่ละคนจ้องแล้วเตรียมเกมโหดๆไว้
เก่งนักใช่ไหมมันเก่งนักใช่ไหมก็ไม่ได้เยอะมันก็เครื่องโฮมเธียเตอร์เล็กๆเตาอบพัดลมยังไม่มีอะไรมากเลยรอต่อเลยนะก็คือถ้าคุณไปต่อแล้วคุณพลาดในด่านที่6คุณผู้ชมทั่วประเทศก็จะหาว่าคุณเนี่ยโลภไงโลภมากและหน้าใช่ใช่ครับหน้าเงินและหน้าเอ้างั้นพอแล้วหยุดจริงเหรอจริงจบแบบนี้ยังสวยกว่าจบแบบไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนพวกเพื่อนๆจริงกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกม6เนี่ยแล้วมีลูกบงลูกบอลเลยเต็มไปหมดแล้วผมว่าเหนื่อยแน่นอนเลยเกมต่อไปก็กลัวกลัวถือว่านานๆทีจะมีลูกหลานสถาบันแถวอโศกมาถึงรายการของเราได้คว้าของรางวัลกลับบ้านครับผมเรียกว่าเดินเกมแบบชาญฉลาดนี่หลังจากนี้ขึ้นรถเปิดแอร์ใช่เอาของที่ได้ทั้งหมดใส่หลังรถชิลๆสบายกลับบ้านแฮปปี้เอาล่ะก่อนจากลาวันนี้ช่วยบอกหน่อยถึงความยากลำบากความสุขสนานของรายการ60วิจริงๆแล้วผมว่าทุกคนทำได้อยู่ที่ว่าจะมีสติหรือว่าจะคิดวางแผนยังไงกับเกมนั้นๆครับแต่สำหรับผมแค่นี้พอแล้วไม่โลภไม่โลภเดี๋ยว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 เอาน้ำยังไม่หมดปรับฟาวโอ้มันไหลออกมาจากหลอดนึกไหมล่ะเอานี่สรุปคือไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยไม่ได้อะไรเลยโอ้เอาก็โกงคือโกงนะกติกากติกานี่คุณโกงคนดูทั้งประเทศเนี่ยมันไหลออกมาจากหลอดคุณมันเป็นคนจริงจริงโอ้ไม่แต่ทุกคนทำได้ทุกคนทำได้เอาปิดเรื่องคุยใช่เปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องเลยทุกคนทำได้ขอให้ลองมาแข่งดูรับรองว่าจะได้ของกลับบ้านไปแบบสบายๆแบบผมฝากผลงานและร้านอาหารสัตว์ทอดของคุณด้วยฝากด้วยครับสารพัดสัตว์ทอดหลักๆเป็นพิธีกรครับผมก็รายการรถโรงเรียนติดตามกันได้ครับแล้วก็ฝากร้านอาหารนะครับเบคขู่ทงคัตสึอยู่สุขุมวิท23อยู่ในตึก Jasmine City ชั้น B1 ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับน้องน็อตขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอัคคณัฐนั่นเองขอบคุณครับถือเป็นอีก1ผู้เข้าแข่งขันที่มีทั้งความสามารถและทักษะการเล่นไม่เป็น2รองใครเลยนะครับซึ่งวันนี้หนุ่มน็อตเนี่ยก็รับทีวี LED 32นิ้วตู้เย็นพัดลมไอน้ำตู้อบไฟฟ้าและชุดโฮมเธียเตอร์เป็นรางวัลกลับบ้านไปเลยครับลุยเลยมั้ยเราไปลุยกับแขกรับเชิญกันเลยดีกว่าครับไปเลยคนต่อไปนักแสดงสาวเจ้าบทบาทคุณเอ๋มณีรัตน์ถ้าบอกไม่ได้ถนัดแค่เล่นละครหรือภาพยนตร์เท่านั้นเล่นเกมเนี่ยหนูไม่เคยกลัวนะคะขอรับน้องเอ๋มณีรัตน์เองสวัสดีนะคะเมื่อกี้มาสวยๆนะพอเพลงไม่ปิดเริ่มเซิงแล้วเฮ้ยต้องบอกว่าเริ่มมีส่วนร่วมกับรายการน้องเขาเป็นคนเรียบร้อยมากครับใช่ค่ะใช่ไหมเขาเป็นคนเรียบร้อยใช่ช่วงนี้ได้ดูรายการบ้างไหมว่ามีรูปแบบเกมแบบไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษช่วงนี้เหรอคะไม่น่าถามเลย ไม่น่าถามเลยเอาเป็นว่าของเปลี่ยนคำถามให้ก็ได้สบายสบายอะไรอย่างนี้ดีไหมคะเกมของเราเนี่ยมันต้องใช้ความฟิตความแข็งแรงทำให้เป็นคนออกกำลังกายไหมครับเอ๋ออกกำลังกายไหมคะออกกำลังกายกะขอยืมไม้หน่อยผมจะมาเคาะขาน้องก็ดูหน่อยว่าแข็งแรงไหมครับผมเคาะกระดูกใช่ไหมเคาะเหมือนเคาะทุเรียนเลยครับเนื้อแน่นหรือเปล่าก็คือไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรมาเลยใช่ไหมโอ้ยเตรียมตัวมาค่ะซ้อมมาเป็นปีเลยซ้อมอะไรเมื่อคืนซ้อมอะไรบ้างวิดพื้นมีวิดพื้นด้วยวิดพื้นท่านี้วิดพื้นวิดพื้นหรือซักผ้าวันนี้แล้วมีท่าอะไรเมื่อเช้าเพิ่งไปพิลาทิสมาค่ะรู้ไหมแขกรับเชิญทุกคนเนี่ยมาที่นี่ถ้าเกิดใครก็ตามไปออกกำลังกายมาก่อนตกรอบทุกคนอ้าวมีอะไรอยากจะสั่งเสียคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับยังเดี๋ยวยังอยู่ไม่เป็นไรผมว่าให้น้องเขาฝากรายการแล้วกลับบ้านเลยดีกว่ายังค่ะให้หนูแข่งก่อนเรามาดูเรียกว่าคลังสมบัติดีกว่าครับไปดูของกันดีกว่าธรรมดาแล้วอยู่บ้านชอบทำอะไรครับธรรมดาอยู่บ้านเหรอคะชอบดูซีรีส์ชอบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วดูซีรีส์ก็เหมาะเลยอันไหนอันไหนนี่ครับผมนี่ก็เป็นเครื่องเล่น DVD รุ่นใหม่ล่าสัตว์ของเรารุ่นล่าสุดค่ะแนะนำครับเก้าอี้ดั้งดูซีรีส์โอ้ค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งให้เป็นมุมพิเศษของคุณเลยนี่เราเลือกให้ตัวนะครับตอนแรกเนี่ยเอาเครื่องนี้ไม่คุณภูมิค่ะชิ้นแรกที่น้องต้องหยิบออกไปครับผมคืออันนี้ก่อนคืออะไรครับนี่เดี๋ยวเอ็นชิ้นนี้ออกไปก่อนนั่งสบายครับผมอันนี้เป็นเดี๋ยว
ที่ไอ้นี่ไม่ได้ตังที่วางทีวีครับผมแล้วหนูก็เลือกทีวีตามออกไปอ๋อมาเป็นเซตมาเป็นเซตต้องเอาไปเป็นเซตเราจัดให้เป็นเซตครับเราจัดให้เป็นเซตท่านลองสบายสบายไหมครับผมช่วงนี้ร้อนช่วงนี้อากาศร้อนร้อนร้อนมากเลยค่ะใช่ครับผมแต่อยากได้จอใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้แล้วก็อันนี้ด้วยเวลาที่ร้อนมากๆก็เป่าอย่างนี้อ๋อมีเล็กมีใหญ่เผื่อบางครั้งเนี่ยซีรีส์กำลังติดพันเอครับผมเราขี้เกียจเดินไปปรับให้มันแรงขึ้นค่ะเอาตรงนี้พัดตรงหน้าเราเอาตรงนี้ถาโถมเข้ามาเลยใช่ไหมคะใช่โอเคเวลาอยู่ว่าร้อนร้อนจริงๆก็น้ำจากตู้นี้คุณต้องเลือดประชิดอย่างนี้คล้ายๆน้องก็เป็นคนพิการไงไม่รู้ที่แบบเดินไปไหนไม่ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องน้ำนะครับผมยิ้วก็ได้เฮ้ยเอาละเอาละพอละเดี๋ยวให้เอไปประจำที่เล่นเกมกันดีกว่าค่ะดูแล้วเนี่ยเป็นไงเป็นไงนะคะเอาไล่ไม่ไปดูแล้วไงครับดูแล้วทำไมดูแล้วทำไมเตรียมอะไรออกมาเฮ้ยแล้วเป็นไงครับสัปดาห์นี้มีหมวกกันน็อกด้วยเว้ยใช่ครับไม่หรอมีหมวกกันน็อกด้วยเหรอคะดูแล้วยังไงครับดูได้ไงลืมไปแล้วลืมไปแล้วกูความจำสั้นอย่างกับปานทองมาไปยังครับครับโอ้ลุยครับลุยมาคุณผู้ชมครับช่วยส่งกำลังใจให้กับเรียกว่านางเอกแสนสวยของเรานะครับคุณเอครับผมมาลุ้นกันว่าเกมแรกชีจะเจอกับอุปสรรคในรูปแบบไหนที่ The Random ไปเลยครับเกมของเรานะครับมีอยู่ประมาณ3แบบแบบแรกใช้พละกำลังแบบที่2ใช้สมาธิแบบที่3ใช้สมองไปดูเกมเลยเกมแรกของน้องเอได้แก่เกม Apple Robin Hood ครับง่ายมากง่ายมากเกม Apple Robin Hoodเกมนี้ผู้ขายจะต้องปาลูกแอปเปิลในปากคากระดานตะปูให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับก่อนที่เราเล่นเกมครับเราต้องเปิดโปรโปรนเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วแต่ไวเลสที่ร้อยยังไม่เปิดช่วยครับพี่ก็เปิดแล้วค่ะเปิดหมดแล้วเหรอเปิดแล้วพี่นะบอกเสียงไม่เข้าคุณขยับไมค์ให้น้องก็หน่อยนี่ขยับได้ค่ะขยับได้นะทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคโอเคไม่อะไรคือเป็นห่วงเอาเลยครับเอกครับธรรมดาแล้วเคยไปแบบงานแบบงานวัดเลยแล้วก็เล่นเกมพวกปลาลูกแอปเปิ้ลปลาโป่งอะไรเงี้ยใช่เคยไปไหมเล่นค่ะอันนี้คือพี่ไม่สามารถที่จะแนะนำได้เพราะว่าหม่อมแม่ไม่เคยพาไปงานวัดจริงๆธรรมดาแบบพาไปยูโรดิสนีย์อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหยูโรดิสนีย์ถ้าเกิดเป็นพวกแบบเกมงานวัดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ครับเพราะว่าทำไมคุณแม่พาไปตอนสมัยที่คุณแม่ทำงานที่โรงงานเนี่ยคือมันจะมีเทคนิคของมันนะครับครับซึ่งเดี๋ยวพี่เพชรจ้าเขาจะสาธิตให้ดูใช่ง่ายๆลองดูครับเวลาหนูจะปลาเนี่ยขายอย่าเกินเส้นค่ะชูมือออกไปค่ะตึงๆค่ะพี่โยนขึ้นไปค่ะรับปุ๊บหมุนตัวแล้วโยนทีนึงเห็นไหมครับเกือบไม่รอดคุณทำได้ทุกครั้งถูกต้องอยากจะลองซ้ำสักครั้งหนึ่งไหมครับปลาเลยค่ะมาเลยนะปลาเลยค่ะปลาเลยก็ไม่โดนครับผมเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเล่นกันเลยนะครับเริ่มเลยเชิญที่จุดสตาร์ทได้เลยครับขอโชคดีขอโชคดีโอเคค่ะกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ3 2 1 Go เชิญครับแม่ไม่ยืดมือตึงตาไปละหนึ่งเอาละครับบอกให้หมุนตัวก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่ตั้งใจทำพร้อมแล้วหมุนตัวได้หมุนตัวเอาเลยผ่านแล้วผ่านแล้ว45วินาทีเยอะมากเฮ้ยคุณเพิ่งเห็นว่ามีทีวีเครื่องใหญ่อยู่นี้ด้วยนะอันนั้นน่าจะเป็นของรายการไม่น่าใช่ทีวีตรงนี้ก็เอาออกได้ป่ะเวลามีเยอะทีวีเครื่องนี้เอากลับบ้านได้ไหม20วิเอากลับบ้านได้ไหมเอามาไขไอ้ล็อกก่อนแล้วเดี๋ยว10วิเราค่อยเอาออกอันนั้นเน็บไปก่อนมาพี่ช่วยกันเลยมานี่นะออกเลยออกเลยพี่หลอกหนูเหรอแม่เด็กจะเปิดตัว
ัวสวยไปแล้วนะฮะเพราะเกมแรกนี้เธอใช้เวลาในการเล่นไปแค่15วินาทีเท่านั้นซึ่งเมื่อเหลือเวลามากมายขนาดนี้สาวเอ๋เนี่ยเลยลองกดตู้เซฟดูแต่ไม่ออกเลยเปลี่ยนใจเอาแท็บเล็ตลงมาแล้วลองขายตู้ทองดูแต่เวลาไม่พอสุดท้ายจริงต้องเอาแท็บเล็ตออกมาก่อนล่ะครับพี่หลอกหนูใช่ไหมพี่หลอกให้หนูตายใจใช่ไหมแล้วพี่จะให้หนูอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอาต่อตรงนะผมพยายามบอกว่าเอาที่กระเป๋าให้พี่ไว้ก่อนแล้วน้องก็ถือที่วางมามือถือไว้ในมือวัยเนี่ยไม่กล้าไปคิดหลอกแล้วล่ะสเปคพี่ต้องประมาณ22 23คือเวลาตามหลักแล้วเนี่ยเวลาคุณเข้าไปเนี่ยคุณต้องใช้ทุกวินาทีมีค่ามันสโลแกนรายการคุณก็ไปหยิบอันนี้แล้วคุณก็เหน็บไว้ที่จักรแลนก่อนแล้วคุณค่อยไปขายตู้เซฟหรือไปแกะกุญแจอะไรเงี้ยพอมันเหลือ5วินาทีคุณค่อยเดินออกมาลืมผ่านหมดแล้วเอาล่ะสิ่งที่คุณได้ไปในรอบนี้คืออะไรคุณเพชรจ้าครับครับรู้แต่ว่าเคยดูรายการเราคืออะไรครับนี่ก็คือแท็บเล็ตนะครับรับไปก่อนเลย1เครื่องยินดีด้วยนะครับค่ะครับผมทำไมไม่รับดีๆอ่ะพี่ก็ยื่นให้1เครื่องหนูเลิกไม่ไว้ใจพวกพี่แล้วผมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอได้ไปเนี่ยมันยังไม่ใช่ของเอจนกว่าเอจะบอกว่าพอแค่นี้จ้ะเพราะฉะนั้นหลังจากทุกเกมเนี่ยเราก็ต้องถามเอว่าเอจะไปต่อหรือเออยากจะหอบแท็บเล็ตกลับบ้านแล้วพอแค่นี้ครับไปต่อสิคะมาแล้วค่ะไปต่อเอาเลยไปต่อสิคะ Let's go เอาห้องสมบัติได้แล้วยังไงต้องควบคุมเวลาให้ดีไม่งั้นเนี่ยจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะฮะซึ่งเกมที่1นี้สาวเอเนี่ยก็รับแท็บเล็ตเป็นรางวัลสะสมไปได้ล่ะครับโอเคผ่านไปหนึ่งครับเรียกว่าสบายๆเหลือเวลาเยอะมากค่ะเกมต่อไปน้องเอ๋เจอกับอะไรลุ้นกันเดอะแรนดอมลุยแม่เกมที่ใช้สมาธิก็ผ่านไปหนึ่งเกมแล้วเรามาดูกันต่อครับอยากให้ได้เกมที่ใช้สมองดูหน้าตาน้องเอ๋ดูฉลาดและด่านที่2ของเอ๋มีรัฐได้แก่เกมย้ายกล่องสัมภาระใช่อันนี้ใช้สมาธิเกมย้ายกล่องสะพานเกมนี้ผู้แข่งจะต้องหยิบกล่องสะพานที่มีอยู่เพียง2ใบนำมาต่อกันและข้ามไปเรื่อยๆจนถึงห้องของรางวัลถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับเอาล่ะเรามาคุยกับน้องเอ๋ก่อนจะเล่นเกมดีกว่าค่ะเกมนี้เห็นแล้วหนักใจไหมครับเอ๋ก็พอได้นะได้อยู่ค่ะต้องบอกว่าเกมนี้ยังไม่เคยมีใครที่ตกรอบมาก่อนครับใช่เทคนิคในการเล่นเนี่ยมันมีหลายแบบมากน้องเอ๋ไม่เคยมีใครบางคนใช้เทคนิคนี้เดินเหมือนผีเปรตค่ะลากไปลากโอ้ยจะกว่าจะไปเร็วครับคุณแอมใช้ท่านี้แล้วเร็วมากต้องมีน้ำหนักตัวเยอะจะลากไปได้วิธีหนึ่งก็คืออย่างนี้แล้วเราก็ข้ามมาแล้วเราก็ลากอีกอันนึงมาอันนี้คือเบสิกสุดอันนี้อันนี้คือสิ้นคิดวิธีสิ้นคิดคือแบบว่าคิดไม่ออกไม่มีความครีเอทก็จะใช้ท่านี้กันหมดเลยใช่นะครับคุณคุกเข่าคือนะฮะเขาไม่เชื่อคุกเข่าคุกเข่าเชื่อพี่ไอ้พี่ลองทำคนพูดอย่างทำก่อนคนพูดอย่างนี้มันทำผู้หญิงคนแล้วเฟต้าพี่ลองทำคุกเข่าคุกเข่าเชื่อพี่เดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันดีกว่าเวลารายการเราไม่ได้มีเยอะมากไม่ลองเองนะหาพี่ใจร้ายคุกเข่าคุกเข่าเชื่อพี่ขอให้โชคดีกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ 3 2 1 Go มาแล้วเขาจะใช้เทคนิคไหนถ้าเส้นคิดนั่นเองผมบอกให้คุณกระดึ๊บคุณก็ไม่เชื่อผมเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้กระดึ๊บนะเอาขาหลังอ่ะตรงข้อเท้าอ่ะกระดึ๊บไปมันติดไอ้น็อตมันติดน็อตอยู่เห็นไหมแหมเขาใช้แบบวิธีการมิกแอนด์แมทแล้ว30วินาทีแล้วเอ๋เร็วเราเส้นคิดก็ได้ไม่ต้องเชื่อโอ้นี่บิดนี่บิดไม่ดึ๊บแต่บิดแล้วครึ่งทางแล้วเฮ้ยแล้ว15วิเร็วแล้ว
ียถ้าย้ายท่าปกติเนี่ยป่านนี้เนี่ยก็เข้าห้องกับบ้านรับของสบายใจไปแล้วนะครับแต่เพราะการครีเอทท่าใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอเลยทำให้คุณเอได้ต้องตกรอบไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับผมบอกคุณแล้วคุณเอให้คุณซ้อมเอาท่ากันดึบบอกให้ยอมให้ซ้อมก็ไม่ยอมซ้อมพี่ครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี้ทั้งช่วยทั้งจับเขี่ยทั้งประคองทั้งดันสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ได้ไปคุณก็ไปไม่ถึงดวงดาวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอ๋เกิดอะไรขึ้นน่าสงสารจริงๆนะมันฝืนค่ะมันฝืนมันไม่ลื่นสาวสวยของเราเรามานั่งจับเข่าคุยกันตรงนี้ดีกว่ามันไม่ลื่นนะคะมันไม่ลื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะหนูไปถูกับตัวน็อตเมื่อกี้ไงคะติดน็อตอยู่นะถูกับแบบพื้นนี่มันเรามานั่งจับเข่ากันใช่ไหมเรามานั่งจับเข่ามันพลาดยังไงอะพลาดยังไงคะมันไม่ไปอะค่ะมันแล้วมันก็เหมือนมันทรงตัวไม่อยู่อะค่ะอ๋อแต่เมื่อกี้คุณช้ามากเลยนะก็เป็นว่าวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะอยากจะเชิญใครมาเป็นพิเศษไหมมาออกรายการนี้แบบคู่หูหรือใครที่แบบว่าถอดสนับทำไมถอดสนับทำไมหนูให้พี่ค่ะอ๋อโอ้ยล่าเกียรติไอ้โรคจิตเก็บของรางวัลไปเลยแท็บเล็ตแท็บเล็ตเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหมดเก็บไปหมดเยอะก็ได้ได้ไม่เยอะนี่นี่ได้แล้วจะได้เดี๋ยวอันนี้ก็เอาเหรอคะเอาโอ้ยเอามาให้หนูให้อันนี้หนูให้โอโปโอให้สนับเดี๋ยวได้ไม่ได้ค่ะยังโอโปยังไม่แกะโอโปแกะด้านหน้าแกะด้านหน้าโอโปมาปลดก่อนไม่ให้แกะอันนี้เสื้อรายการไหมเนี่ยพอเราไม่ให้หมดเลยใจร้ายจริงเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยคุณเอ๋มณีรัตน์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับน่าเสียดายจริงครับที่วันนี้สาวเอ๋ได้ต้องตกรอบเพียงแค่เกมที่2เท่านั้นแต่บอกเลยว่าความสนุกของเกมการแข่งขันยังรออยู่ในครั้งต่อไปห้ามพลาดนะครับเหลืออีกแค่4ถุงครับสบายโอ้โหเวลาเหลือเยอะมากเอาเริ่มงงครับเริ่มงงครับเริ่มงงนั่นไงยังไงเอาละครับ3แล้วกล่องปริศนาของเราเนี่ยสิ่งที่คุณเจได้ไปคือ